วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันในศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนณสนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้วันที่19มีนาคมพุทธศักราช2560เรามีคู่มวยดีๆให้คุณนะคะได้รับชมมากกว่า4คู่เลยทีเดียวค่ะครับนอกเหนือจากมีความมันความตื่นเต้นความเร้าใจบนเวทีครับอยากจะบอกว่าเวทีแห่งนี้ครับเป็นเวทีแห่งเดียวของภาคอีสานครับที่ทำการถ่ายทอดสดให้นักชกทางภูธรของเราเปิดโอกาสให้นักชกภูธรครับได้มาสร้างชื่อเสียงสร้างฝีมือสร้างประสบการณ์และต่อยอดให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นนักมวยที่ดีแล้วก็เป็นยอดมวยในอนาคตด้วยครับคุณถูกต้องแล้วนะคะยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะคะจะเจอกันเป็นประจำค่ะเวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาชมฟรีทุกที่นั่งค่ะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอศรีคิ้วอำเภอปักธงชัยซึ่งเป็นเจ้าภาพเลยอำเภอด่านเกวียนเลื้ออำเภอโชคชัยอยู่ใกล้เคียงมาชมก็ได้ครับเราถ่ายทอดสดตั้งแต่4โมงถึง6โมงเย็นนะฮะโดยเฉพาะคู่มวยของเรานี่แน่นเอียดเลยทีเดียวอย่าพลาดเลยนะคะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนด้วยนะคะเพราะว่าคู่มวยของเรานั้นกระพริบตาไม่ได้ค่ะพี่สมจิตแป๊บเดียวน็อกเลยแป๊บเดียวนับด้วยครับวันนี้แฟนหมัดแฟนมวยก็มากันหนาแน่นเหลือเกินครับเอาละครับคู่แรกผมว่านวดน้ำมันพันมือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะคึกเหลือเกินครับคู่นี้ครับจะชกกันในพิกัด110ปอนด์ครับค่ะคู่แรกเลยนะคะมุมแดงค่ะอายุ23ปีพกส่วนสูงมา165เซนติเมตรนะคะเป็นชาวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอเสียงปรบมือนักชกมุมแดงปิ่นหยกนิติพัฒน์ทนายความมุมน้ำเงินนะคะสูง156เซนติเมตรค่ะอายุ21ปีเท่านั้นนะคะมาจากอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดมหาสารคามขอเสียงประมือต้อนรับลุ้มเงินพราน26ครับตรงนี้นะคะเชิญนะคะรับฟังจากผู้บรรยายนะคะอาจารย์ยศปรีดาแพทองคำและพี่แบ็กกี้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนหมัดมวยคุณแบ็กกี้ครับครับมาก็ทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามกับรายการศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับก็เป็นวีทีเปิดแห่งแรกของคนอีสานนะครับให้แฟนๆได้มาร่วมลุ้นกันครับดูฟรีทุกสัปดาห์นะครับที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับครับมวยคู่แรกครับพบกันพิกัด110ปอนด์เป็นเงินเป็นยกนิธิพัฒนาความครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินคือหลุมเงินพราน26มาฟังประวัติของทั้งคู่นะครับเป็นยกนิธิพัฒนาความชื่อจริงว่าเกียรติผลแพงบุตรดีอายุ23ปีสูง165เซนติเมตรจากอุบลราชธานีเป็นบุตรคุณพ่อประดิษฐ์คุณแม่นฤศานะครับจบมัธยมศึกษาปีที่6หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนเสี่ยวินอุบลครับซ้อมค่ายนิธิพัฒนาความวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเทรนเนอร์คือช้างศึกเพชรหลังสวนสุดท้ายชนะคะแนน2รองสิทธิ์ฝาแดงที่จะหอดสายมงคลให้ก็คือเสี่ยวินอุบลครับส่วนฝ่ายน้ำเงินหลุมเงินพราน26ชื่อจริงว่าอภิรุตเสือคืนอายุ21ปีสูง156เซนติเมตรเป็นบุตรคุณพ่อปัญญาคุณแม่ปราณีมาจากโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอพราน26ค่ายทหารพรานปักธงชัยนะครับหัวหน้าคณะคือร้อยตรีถนอมปาปะจังนะครับผู้จัดการคือพันเอกศิวดลยาคล้ายนะครับเทรนเนอร์คือขดองศึกเคทียิมผู้สนับสนุนพันเอกศิวดลยาคล้ายนะครับชกมา50ครั้งชนะ40แพ้5เสมอ5สุดท้ายชนะน็อกดาวเพชรโตโยต้า
ระยองนะครับผู้ที่จะถอดมงคลคือร้อยตรีถนอมปาปะขังนะครับนี่เป็นประวัติของนักมวยทั้ง2ฝ่ายคู่แรกครับคุณแป๊กกี้ครับสำหรับคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับก็อย่างที่อาจารย์ยศปีดาเรียนให้ทราบแล้วครับปิ่นยกนิธิพัฒนาความนะครับหรือลูกของตันเดิมมวยฝีมือครับต่อยนับน็อกมาตลอดสุดยอดความเก๋าแล้วนะครับมาผ่านศึกที่เวทีมวยมาตรฐานมาแล้วส่วนน้ำเงินนี่หลุมเงินผ่าน26ชื่อเดิมก็คือเจริญทองเพชรพญาไทยนะครับตัวนี้ก็เคยต่อยช่อง7สีนะครับครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอนันทนาทองภูธรคะแนน3ท่านมีกิตติชัยอุทุมเรืออากาศเอกบัญชาโกวิทวัฒนาและวรวิชิตแช่มชื่นการถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไกรศักดาประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและขายพิเศษที่ปรึกษาคนในการพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชันตรงสุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์จากสพล.สุพรรณอ่างทองนะครับดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายบริฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณสนใจโฆษณาติดต่อได้ที่คุณชุดดีมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ครับครับก็ทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามชมนะครับแจ้งให้บรรดาท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่อง20ไบท์ทีวีอยู่ขณะนี้นะครับก็จะเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงตรงเลยทีเดียวครับที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เรามาร่วมลุ้นมวยทีวีกันก่อน2ช่องนะครับแล้วก็มาที่อีกหนึ่งรายการก็คือศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับก็เป็นมวยสดให้แฟนๆได้ชมกันดูฟรีนะครับมาชมกันที่สนามกันได้นะครับตั้งแต่เที่ยงวันเลยทีเดียวก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับพลอากาศตรีมังกรเสมาลักษ์อุปนายกสมาคมมวยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชชูปถัมภ์ครับเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัท BBP Boxingนาวากาศเอกประสันปุรสารที่ปรึกษานาวากาศโทบุญส่งนวลย่องแล้วก็ทีมผู้จัดนะครับก็คือให้การสนับสนุนเรื่องคู่มวยก็คือคุณสมหมายสกุลเมตตาครับบอสใหญ่กลุ่มพลังใหม่เสียประยูนนันลาครับแห่งโรงหล่อธนพรพร้อมด้วยเสียบู้เมืองเพชรเจ้าของศึกเพชรสุภาพันธ์ครับแล้วก็เสียปุ๋ยปออ่าวทะเลบางเสล่ตามด้วยสจ.ดร.ภูสิทธิ์พันธเสมนะครับและทีมประกบคู่มวยก็คือพิรพงศ์พลังใหม่จ่าเบนซินโคราชนายกแหลมทองวัฒนาครับครับไบทีวีของเราก็มีการถ่ายทอดกันตลอดนะครับรอบดึกคืนนี้ครับ16:45ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติจัดการแข่งขันศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ในขนมต้มหมดยกที่1สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นปิ่นยกนี่ครับจังหวะต่อยหมัดฮุกนะครับมาเฉียดไปหน่อยขณะที่หลุมเงินนะครับหรือเจริญทองเพชรพญาไทเดิมมาจากค่ายปักธงชัยนะครับวันนี้ได้ทางด้านของ10โทนะครับ10โทสราวุธศรีสุวรรณหรือชื่อนักมวยเก่าก็คือขนองศักดิ์เล็กเคทียิมครับก็เป็นคนดูแลพามานะครับวันนี้พิเศษสุดนะครับมี2รอบด้วยกันรอบเย็นกำลังชมอยู่นี้ครับรอบดึกนะครับ16:45ครับเทียมวยไทยกับนักมวยต่างชาติครับก็น้องมิ้นนะครับสุทธิดาคำพาหรือป้ายยกที่2ครับยกที่2ครับฝ่ายแดงก็คือปิ่นยกผันเงินหลุมเงินมารูปร่างนี่
หลุมเงินนี่ลอยกว่าเล็กน้อยครับแม่ทรงนี้ดูแล้วแม่ไม่น่ามีปัญหาครับพอจะพูดได้เลยปาดหัวตัวเท่าครับเดี๋ยวตับลงมาเองครับเป็นยกขยับเข้าหาเลยครับในฐานะรุ่นพี่อาวุโสกว่าเล็กน้อยครับประกบวงในมามีศอกมาฝากส่งศอกไม่ต้องบอกทางลายครับครับมาหนุ่มวาลินหนุ่มวาลินชำราบครับอุบลเป็นยกนิติพัฒน์ทนายความไม่ใช่สาววาลินนะไม่ใช่สาววารินนะไม่ใช่ครับนี่หนุ่มวารินเลยเป็นมวยประเภทเตะต่อยหนักแรงนะครับหนักทุกลูกเลยอันตรายนะครับต้นๆหลุมเงินวันนี้ต้องจับตาดูอาวุธคู่ต่อสู้ไว้ด้วยนะครับเพราะอาวุธคู่ต่อสู้นี่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับต้นๆเนี่ยอาศัยลูกยาวนะครับหลุมเงินหรือเจริญทองเพชรพญาไทมวยจังหวะเหลี่ยมครับนี่คือคู่มวยของการเปิดถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับศึกมวยไทยไบทีวีที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับคุณยศปีดาครับสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับมวยดีมวยมันชมปรีที่เวทีมวยเมืองย่าโมปักธงชัยนครราชสีมาครับทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็จะเพิ่มเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ครับเริ่ม29นะครับสตาร์ทวันที่29มีนาคมนะครับ19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีครับเตรียมที่จะแถลงข่าวครับในวันที่23นะครับพฤหัส23มีนาคมที่13เหรียญนะครับก็ได้รับการเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์จากเสียสมชายนะครับคุณสมชายนิตินวคุณเจ้าของ13เหรียญพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงครับ5 6 7 8 9นะครับขอเชิญเที่ยวงานปิดทองไหว้พระสักการะรอยพระพุทธบาทที่วัดพังม่วงวังน้ำทรัพย์ศรีประจันสุพรรณบุรีครับ5 6 7 8 9วันที่9ศึกมวยไทยไบท์ทีวีสังจรครับแล้ววันแรกวันที่5ก็มีการถ่ายทอดทางอีก1ช่องนะครับวันที่5วันพุธนะครับคุณแป๊กกี้ครับคงจะได้ติดตามกันที่สปอร์ตนะครับทีสปอร์ตครับไม่เดินเข้าหาเลยครับรุ่นพี่ไม่เกรงใจรุ่นน้องเลยครับเตะส่งมุมเลยครับหมดยกที่2สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นมาเลยครับภาพช้าๆชัดๆสัจจะลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นครับดูช้าๆเพื่อความชัดเจนครับโอ้โหคืนแข้งขวาเกี่ยวได้แล้วคืนได้ไหมช้าๆชัดๆซุปเปอร์สโลโมชั่นครับหลุดแม่เสียกำลังครับดูครับหลุมเงินพราน26อยู่ค่ายปักตงชัยเนี่ยครับยกที่3นะครับน้องพลอยนะครับชื่อจริงว่าพลอยธีระวรัญญูนะครับอายุ24ปีครับจากรามคำแหงครับก็ทีมงานของไบทีวีส่งเข้าประกวดครับยกที่3ครับฝ่ายแดงปิ่นหยกพันเงินหลุมเงินกรรมการอนันทนาทองภูธรเช็ดอย่างดีครับดูแลอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นข้อขัดหานินทาครับปิ่นยกเดินหน้าเหมือนเดิมครับเกาะวงในแล้วครับมีศอกมาฝากแม่นี่ครับแทงหน้าขาเป็นศิลปะที่สวยงามครับกรรมการก็ให้โอกาสครับไม่มีเจตนาที่จะแทงในจุดอันตรายครับกีฬาลูกผู้ชายสัจจะลูกผู้ชายครับคำไหนคำนั้นครับไม่เอาเปรียบกันนอกเกมนอกกติกาครับโอ้โหแข้งขวาของหลุมเงินนี่ครับมวยมีประสบการณ์ไม่ต้องยืนกันไกลครับยืนใกล้ๆกลางเวทีไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมไม่เอาเปรียบคนจัดเป็นยกขยับแม่เจอแข้งขวาของหลุมเงินอีกแล้วครับสูงยาวได้ใหญ่ได้ยาวใจเย็นอีกต่างหากครับ
ปากไว้ด้วยทีพับทีบยาวๆมาลุมเงินนี่อาวุธนี่ดูวันนี้ต่อยละเอียดนะครับทีมงานของสิบโทสราวุธหรือขนองศักดิ์และเคทียิมครับก็ไปเป็นทหารอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้ทางด้านของท่านผู้การนะครับบอกว่าตอนลุมเงินเนี่ยเตรียมที่จะเป็นนายทหารพาแล้วนะครับโอ้ครับเพราะเรียนหนังสือด้วยเรียกว่าทหารด้วยครับเป็นนักมวยด้วยเป็นนักมวยด้วยจบปริญญาตรีก็ติดดาวได้เลยติดดาวใช่ครับมาก็ดูครับมาหน่วยก้านดีมากนะครับสูงสูงยาวๆอย่างนี้ก็เรียกว่าหน่วยกอบกู้ระเบิดสบายครับมาโดนเขาเรียกดีหนึ่งประเภทหนึ่งครับคุณเมื่อกี้สูงยาวมาไต่ตัดล่างครับตอนนี้ปิ่นยกครับกำลังหาช่องนะครับแม่ช่องตัวเข้าไปปาดหน้าปาดหลังครับมาพาปากเดี๋ยวดูกันครับนาการจะเคาะ1 2 3นี่ยก3ยังเคาะไม่ได้นะครับปิ่นยกมาแกใจเย็นเหลือเกินครับรุ่นน้องก็จริงครับถือว่าค่ายพลัน26อยู่ใกล้ๆแถวนี้เองถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่จริงๆนั้นอยู่มหาสารคามครับบ้านเกิดเป็นยกเบิ้ลแข้งขวาไป2แข้งครับจากวารินชำราบอุบลราชธานีถ้าดูว่าปิ่นยกนี่เริ่มที่จักจักงุนอิดแล้วนะครับเริ่มอารมณ์ร้อนวู่วามแล้วครับจากหาทางเข้าอย่างเดียวนะครับขณะที่หลุมเงินนี่คุมเกมตั้งรับจับทางครับตั้งกำแพงหน้าไว้ปิ่นยกเข้าไปจับคอครับโหนตีเลยอาศัยประสบการณ์ครับต่อยมาเยอะนะครับปิ่นยกเนี่ยเอ้าโดนคืนครับแข้งขวาหลุดเริ่มที่จะสนุกแล้วครับหมดยกที่3ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับดูชัดๆสัจจะลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นครับแม่ศอกแค่เฉียวก็เสียวแล้วครับปิ่นยกพยายามนวดลำตัวแม่หลุดครับหลุดเจอแข้งขวาของหลุมเงินครับดูกันชัดๆผ่านไปอย่าลืมนะครับขอเชิญเที่ยวงานไหว้พระปิดทองสักการะรอยพระพุทธบาทวัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับ5ขออภัยครับวันที่5นะครับ5 6 7 8 9นะครับมีมวยวันที่5และวันที่9และคืนนี้ครับไบรท์ทีวีจะถ่ายทอดรอบมิดไนท์16:45เชียร์มวยไทยกับชาวต่างชาตินะครับดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Group นะครับมวยชกที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ16:45ครับคืนนี้ไบรท์ทีวีถ่ายทอดครับติดตามชมกันต่อครับยกที่4ครับมาเกมบนเวทีเริ่มที่จะสนุกตื่นเต้นแล้วครับเมื่อหลุมเงินผ่าน26ครับเดินเข้าไปจับไหนล็อกคอตีครับใช้พลังเข่าครับเปิดเกมชนตอนนี้หลุมเงินครับเชิงไม่สนแล้วครับชนลูกเดียวมีลูกถีบน้ำครับเนี่ยครับปักด้วยศอกขึ้นเข่าศอกขวาดีเข่าขวาดีครับตีเข่าขวาไปที่บริเวณหน้าขาก่อนดักแทงครับแต่ขวางหน้าครับปิ่นยกพยายามที่จะปาดหน้าขวางนะครับแต่โดนตั้งกำแพงไว้ก่อนแต่ตีแล้วคาครับหลุมเงินอาวุธยาวๆของเขานี่ดูใช้ได้เป็นประโยชน์ดีนะครับทำให้ปิ่นยกนี่ยกที่4นี่ยังเคาะไม่ได้นะครับเนี่ยครับลูกทีมครับมาวันนี้มาแบบแข็งเลยครับให้แฟนๆได้เห็นครับว่านี่คือมวยจากพาน26ครับโอ้ยอดมวยนี่เต็มที่ค่ายเลยทีเดียวครับคุณยศพิดาครับโอ้พอจับออกมานี่เห็นรูปเห็นเหลี่ยมเห็นทรงแล้วแม่ทำท่าหนักใจกันบ้านข้อใหญ่ของปิดยกเลยนะครับต้องหาลูกกันลูกแก้มาแล้วครับสูงยาวใหญ่แล้วใจเย็นด้วยครับนี่ครับค่อยๆไล่แขนกดแขนแล้วแทงครับ
นี่ครับมีศอกมาฝากด้วยครับเอาแหมโยกครับโอ้โหใส่ก้อนทีแล้วเตะขวาครับเป็นยกตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มที่หยอกแข้งครับดูครับเข้าไม่ถึงตัวเตะได้แค่บริเวณหน้าขาเท่านั้นนะครับมาโดนทีมอาวุธตอนนี้เป็นของลุมเงินพาน26ครับลุมเงินนี่ผู้การกรมทหารพาน26ครับพันเอกศิวดลยาคายนี่ให้การสนับสนุนนะครับนี่ง่ายว่าพร้อมที่จะเป็นทหารพาน26แล้วครับได้ช่วงแล้วใจเย็นด้วยครับนี่ครับโอ้โหแม่เสียเหลี่ยมลูกผู้ชายเลยครับเสียรูปเสียเหลี่ยมเสียทรงก็เสียโอกาสเลยครับอย่างนี้มาหักอย่างนี้ต้องจับตัวเกมให้ได้คุณแป๊กกี้ครับหักอย่างนี้นี่ปิ่นยกบอกว่าโอ้โหมาหักเสียหลักดอกเลยครับอย่างนี้โดนทำให้เสียหลักนะครับเสียจังหวะต้นทั้งดอกเลยครับมาเดี๋ยวติดตามชมครับดูครับโมโหแล้วครับไอ้โมโหไม่เท่าไหร่ครับแหมไปโดนแข้งอีกทั้งหางแข้งขวาแล้วพับคาไว้ด้วยครับโอ้โหอย่างนี้ครับหมดยกที่4สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพามาดูซุปเปอร์สโลโมชั่นครับนี่ครับแม่ลงทุนเกี่ยวแล้วคืนไม่ได้ครับแม่ลงทุนแบบนี้ขาดทุนครับโดนทั้งต้นทั้งดอกครับหักต้นหักดอกเลยครับอย่าลืมนะครับไบรท์ทีวีเรามีการถ่ายทอดอีก1วันที่ปักช่องนะครับ31มีนาคมกิจกรรมมวยไทยมหากุศลศึกรวมใจไทยสู่ชายแดนภาคใต้ครับรวมเพชรร่วมกับเพชรยินดีครับโดยชมรมมวยสยามภาคอีสานครับโดยผู้ใหญ่ X นะครับผู้ใหญ่ X นะครับดำเนินงานพร้อมด้วยกล้าเมืองเพชรคู่ถ่ายทอดก็มีเพชรรภาสอสุพิษกับเพชรยโสดาบรันสารคามกองพลเล็กเกียรติกองพลกับเด่นนาโพสอธัญญาลักษ์เพชรนาคินบอสังประภัยกับเพชรเก่งไก่ย่าง5ดาวก้องนภาศรีมงคลกับไวไฟช5พยัคฆ์ขั้นเทพโรงเรียนกีฬาโคราชกับเพชรสกล FA กรุ๊ปถ่ายเล็กศรีกำนันประเสริฐกับเหล็กล่าธนสุรนครชิงแชมป์ชมรมมวยสยามภาคอีสานครับปาลั่นน้อยพีทวีชัยกับเพชรสิงห์ดำสอสิงห์ดำและอิทธิฤทธิ์จิตครูเดชกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสครับติดตามชมได้ครับ31มีนาคมที่เวทีมวยโชคคราวแถวๆปากช่องนี่นะเวทีมวยโชคคราวเมเดกิโลเมตรที่1ธนรัตน์นะครับกิโลเมตรที่1คุณแป๊กกี้ครับผมมาดูยกสุดท้ายครับลุ้มเงินพาน26ครับมาดูเกมการชกแล้วแฟนๆคงเห็นแล้วครับนี่เป็นดาวรุ่งดวงใหม่เลยนะครับให้แฟนๆได้จับตามองอาจจะไปโลดแล่นในเมืองกรุงในไฟหน้านะครับโอ้ชกแบบละเอียดมากครับมีลูกขวางหน้าค้ำแดงอาศัยความยาวได้เป็นประโยชน์ครับปิ่นยกนี่มีอนาคตเลยครับคุณแม่พี่มาปิ่นยกนี่ต่อยหมัดไม่ได้เลยนะครับปกตินี่เป็นมวยต่อยนับต่อยน็อกเข้ามาตลอดนะครับแม่1 2 3นี่ผ่าล่างผ่าบนนี่ถ้าเรียบร้อยก็เยอะนะหมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยครับกรรมการอนันทนาทองภูธรผู้ที่ขาดบนเวทีรับใบแรกจากกิตติชัยอุทุมเรืออากาศเอกบัญชาโกวิทวัฒนาและวรชิตแช่มชื่นชูมือให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับเป็นหลุมเงินพราน26เป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนพักสักครู่เดี๋ยวมาดูแก้วสวรรค์กับ3เอกครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น